สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มแซ่บเครื่องในหมูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มเครื่องในเพื่อล้างคราบเลือดและล้างคาวออกนะครับน้ำเปล่าสำหรับต้มนะครับท่วมเครื่องในนะครับและตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะตะไคร้ทุบหั่นท่อน2ต้นใบมะกรูดฉีก5ใบและตามด้วยกระเพาะหมู1ลูกก็ให้เราล้างทำความสะอาดเอาไขมันออกก่อนนะครับไส้อ่อนหมู300กรัมตับหมู200กรัมแล้วก็เศษเนื้อหมูติดมันนะครับ500กรัมเครื่องในหมูนะครับก่อนที่เราจะนำมาต้มนะครับให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราต้มเครื่องในหมูของเรานะครับให้สุกนะครับใช้เวลาต้มอยู่ที่5นาทีนะครับต้มสุกแล้วนะครับก็นำเขาไปหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยนะครับหั่นเครื่องในหมูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำต้มแซ่บเครื่องในกันเลยครับน้ำเปล่าสำหรับทำต้มแซ่บนะครับ 2,500 มิลลิลิตรเกลือป่น1ช้อนโต๊ะซุปก้อนรสหมู1ก้อนหอมหัวใหญ่ผ่า4ส่วนนะครับ1หัวตะไคร้ทุบหั่นท่อน3ต้นหอมแดงทุบ7หัวข่าทุบ6แว่นกระเทียมจีนทุบ5กลีบใบมะกรูดฉีก5ใบพริกแห้งทอด20เม็ดแล้วก็ตามด้วยเครื่องในหมูต้มนะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นๆพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราต้มให้เดือดก่อนนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการต้มนะครับถ้ามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับเมื่อเราช้อนฟองออกนะครับให้เราหลีจากไฟกลางมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนเลยครับแล้วก็ให้เราปิดฝาหม้อเลยครับเราจะตุ๋นต้มแซ่บเครื่องในหมูของเรานะครับไว้1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆต้มแซ่บของเราก็ตุ๋นครบ1ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเพิ่มน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับผมก็จะเสิร์ฟถ้วยต่อถ้วยเลยนะครับตอนจัดเสิร์ฟนะครับเราก็เพิ่มรสชาติตามใจชอบได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มแซ่บเครื่องในหมูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายรสชาติก็มีความอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับส่วนเนื้อเครื่องในนะครับก็มีความนุ่มอร่อยไม่เหนียวนะครับและก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับเพื่อนๆยิ่งได้สดน้ำร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าโล่งคอมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูต้มแซ่บเครื่องในหมูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้